แบ็คเฮดเปิดตัวสาวคนใหม่ผ่านมาได้สักพักใหญ่ที่นักร้องหนุ่มปูแบ็คเฮดอยู่ในระยะทำใจยอมรับความจริงกับการสูญเสียคนรักนุกซี่ที่ลาจากโลกไปด้วยโรคมะเร็งต้อง move on เดินหน้าทุ่มเทแรงกายแรงใจกับการทำเพลงไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศออกมาคอนเสิร์ตเดินทางไปไกลถึงประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างทริปปูแบ็คเฮดก็ได้ทำคอนเทนต์ TikTok กับนักร้องยุค90อย่างเน่งศิลปินที่มีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีผมที่สวยมากราวกับผู้หญิงจึงได้คิดค้นทำคอนเทนต์สนุกคลายเหงากับคลิปสุดฮาที่แฟนๆดูแล้วต้องทึ่งไปตามๆกันโดยปูแบ็คเฮดได้เขียนข้อความไว้ว่าจะเร็วไปไหมถ้าคิดจะเปิดตัวพร้อมแคปชั่นว่าจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะงานนี้ผิดล็อกน่าดูเมื่อเน่งโชว์ผมช่วงหลังหันหลังด้วยท่าทีเหมือนผู้หญิงแต่พอหันมาปุ๊บกับเซอร์ไพรส์สาวๆเป็นอย่างมากเรียกว่ามูฟออนไม่มีอยู่จริงในตอนนี้เลยค่ะ